สมมติเธอเจอคนป่วยนะเขียนลงไปเลยนะคนป่วยเนื่องจากการไม่ดูแลสุขภาพนะไม่ใช่เป็นการปฐมคำถามตัวนี้ไม่ใช่การปฐมพยาบาลนะคนป่วยหมายว่าก่อนที่เขาจะป่วยเนี่ยเขาควรทำยังไงคุณภาพเนี่ยอันนี้คล้ายเป็นโรคอะไรเธอว่าเนี่ยถ้าเดาๆเนี่ยโรคหัวใจโรคหัวใจก่อนที่เขาจะเป็นโรคนี้เนี่ยเขาควรดูแลสุขภาพอย่างไรเอา3ข้อพอ 1.1 เขียนลงไป 1.2 เขียนลงไป 1.3 เขียนลงไปแล้วก็ลบออกพูดเล่นจะลบทำไมเรามาบรรยายให้เพื่อนฟังนะฮะข้อ2เขาควรปรับปรุงพฤติกรรมสุขภาพอย่างไรเช่นตัวอย่างนะไม่ควรบริโภคอาหารประเภทไหนฮะนี่ปรับปรุงเข้ามาเนี่ยเอาข้อละ3ข้อย่อยนะครับนักเรียนทำเลยนะ 1.1 1.2 1.3 แล้วก็ 2.1 2.3 ทำเลยคุณไม่บอกนักเรียนนะว่าเป็นอย่างไรเช่นการดูแลรักษาสุขภาพคนออกกำลังกายอะไรเงี้ยคุณไม่บอกนักเรียนนะส่วนการปรับปรุงพฤติกรรมคือการรับประทานอาหารควรพวกไม่มีไขมันอะไรเงี้ยนะคุณจะไม่บอกนักเรียนนะแบบนี้นะนักเรียนเขียน3ข้อนะครับนะปลายทางด้วยนะครับให้เวลา2นาทีเธอคิดว่าข้อหนึ่งน่าจะเป็นยังไงเธอฮะ 1.1 นี่เธอว่าน่าจะเป็นยังไงนะการดูแลรักษาสุขภาพเนี่ยการดูแลรักษาคนออกกำลังกายแต่ไม่ควรให้เหนื่อยเกินไปนะครับเพื่อนเขาไม่ได้บอกเรานะแต่เราเขียนตามเลยนะถูกต้องครับถูกต้องนะข้อหนึ่งเขาบอกว่าถ้าเป็นโรคหัวใจออกกำลังกายได้แต่ต้องรู้จักปริมาณตนพูดง่ายๆเถอะนะรู้จักว่าควรจะขนาดหนักหรือเบาควรออกขนาดไหนเนี่ยถ้าเห็นชาวต่างชาติเวลาเขาออกกำลังกายเขาจะมีนาฬิกานะใส่ไม่ใช่นาฬิกาดูเวลานะการเขารัดแน่นเลยตรงเนี้ยเพื่ออะไรเธอรู้ไหมให้เดาดูอะไรดูอะไรครับใช่ดูการเต้นของหัวใจถ้ามันเอ้า4,600หยุดพูดเล่นนะคนเรา80 90 110ใช่ไหมโดยปกติอ่ะถ้ามันเหนื่อยมากคนโรคหัวใจเนี่ยเราก็เช็คพอละอย่างนี้เป็นต้นนะครับข้อ2เธอว่าไงนะข้อ2ข้อ2ข้อ 1.2 1เขาว่าออกกำลังกายต้องรู้จักปริมาณตน2ที่เธอทำอ่ะที่เธอทำอ่ะนะจะ2นาทีแล้วยังไม่ทำเลยรอลอกจากเพื่อนอย่างเดียวนี่เนี่ยเขาเรียกว่าป้องกันตัวเองชอบลอกเดี๋ยวให้กล้องจับดีไหมเนี่ยให้ปลายทางรู้ว่าคนนี้ชอบลอกเพื่อนเสร็จแล้วยังไปข้อใหม่ต่อนะทำนะเดี๋ยวกูจะตรวจมันก็มีหลายประเด็นนะครับนักเรียนการดูแลสุขภาพตัวเองเช่นการออกกำลังกายใช่ไหมนะครับการตรวจสุขภาพนี่ถือว่าเป็นการดูแลสุขภาพไหมการตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยเป็นนะฮะครูเคยเล่าให้ฟังแล้วยังไงชั่วโมงที่แล้วจำได้เปล่าครูตรวจทุกปีเลยตรวจอะไรมั่งความดันน้ำตาลคอเลสเตอรอลหัวใจเบาหวานนะฮะความเข้มของเลือดตื่นเช้าต้องอดอาหารตั้งแต่เที่ยงคืนพอไปถึงปุ๊บจึ๊กดูดเลือดจึ๊ด1เข็มนะไปตรวจปัสสาวะปึ๊ดเอาไปตรวจแต่อุจจาระต้องเตรียมมาจากบ้านนะไม่ตรวจ นะครับเนี่ยนะแล้วก็ไปเอ็กซเรย์ปอดเข้าเครื่องจึ๊ดได้เอ็กซเรย์ปอดหน้าหลังนะครับอะไรอีกชุดใหญ่อ่ะตรวจเยอะเธอนะฮะหลายอย่างตรวจดีนะ
เขาบอกว่านักเรียนนี่น่าจะไปตรวจสุขภาพนะเคยตรวจกันหรือเปล่าทำพ่อแม่ก็เป็นข้าราชการเบิกได้นี่ลูกนะเบิกได้ฟรีเหรอมันไม่ฟรีหรอกเสียตังค์นะแต่เธอไม่รู้ว่าพ่อแม่เสียไปตรวจนะฮะแต่เขาบอกว่าวัยรุ่นนี่เข้าร้านตัดผมมากกว่าร้านตรวจสุขภาพโรงพยาบาลนี่อีกคนไทยเขาบอกว่าการดูแลสุขภาพนี่ต่ำนะบางที่เนี่ยนะคุณไปเจอที่หนึ่งตอนคุณไปตรวจสุขภาพเขาบอกว่าโรงเรียนนั้นบังคับให้ครูตรวจสุขภาพเลยนะทั้งครูทั้งโรงเรียนเลยแม่ค้าตรวจสุขภาพทุกคนเลยเพราะอะไรเวลาทำอาหารไงเธอใช่ไหมถ้าเกิดครูเกิดเป็นวัณโรคนะผัดข้าว ไอลงไปนะน้ำลายย้อยข้างปากมาสามหยดตกเลยผัดใบกะเพราให้เธอกินนะเพราะนั้นต้องตรวจนะจริงต้องตรวจเพราะเธอว่างเธอก็ตรวจสุขภาพนะฮะชวนคุณแม่แม่แม่ไปตรวจสุขภาพใกล้ปิดเทอมแล้วไงนะไม่ใช่ชวนกันไปจูงแขนไปไปวัดไปเมนต่อไปทำเสร็จแล้ว3ข้อนะนะฮะเหมือนกันคนออกกำลังมีคนออกกำลังกายมีผลต่อการดูแลสุขภาพอย่างไรนะข้อ 1.1 อ่ะคุณจะบอกนักเรียนว่าทำให้สุขภาพแข็งแรงไม่บอกนะนะฮะข้อ 1.2 ไม่บอกเหมือนกันว่าทำให้ระบบส่วนต่างๆของร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่บอกข้อ 1.2 คิดเองบ้างการกระทำของพวกเขาจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไรหมายถึงว่าคนออกกำลังกายนะจะมีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไรไม่น่าใช้คำนี้นะมีผลดีกว่านะมีผลต่ออย่างต่อร่างกายอย่างไรก็บอกว่าทำให้ร่างกายแข็งแรงใช่ไหมคุณไม่บอกนักเรียนนะข้อ 2.1 นะข้อ 2.2 ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้นนะ 2.3 พอละคิดเองมั่งพวกเราออกกำลังกายกันบ้างนี่ชั่วโมงพละครูเห็นพวกเธอชอบนั่งกันนะเรียนอะไรพวกเราพละเล่นบาสกับวอลเลย์วอลเลย์เธอชอบคุณรู้เป็นกีฬาที่ฮิตของผู้ชายพวกเธอชอบกีฬาอะไรครับผู้หญิงเนี่ยส่วนมากแบดเทเบิลเทนนิสชอบไหมหรือเราเรียกว่าปิงปองอ่ะไม่ชอบแล้วที่กันกันกูเห็นเธอเล่นกันประจำมันคืออะไรที่ตบมือข้างหน้าแปดแล้วก็วิ่งเป็นพวนเข้าไปแล้วก็กันเอ๊ะเงี้ยเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรครับอะไรนะเลยเตยใช่ไหมเตยที่กั้นเป็นสองช่องวิ่งขวางกันใครโดนแตะแล้วมาเป็นแทนอะไรเงี้ยใช่ป่ะที่เป็นช่องมีสองด้านใช่ไหมวิ่งซ้ายวิ่งขวาแล้วมีคนกั้นช่องเป็นช่องอ่ะนะโอ้นะพวกเธอก็เล่นแล้วก็ถือว่าออกกำลังกายได้ไหมได้นะฮะพอวิ่งไปใช่ไหมไม่มีใครหรอกวิ่งไปต้องกั้นอย่างเงี้ยไหวพริบพอวิ่งมาไปแตะเขาอย่างเงี้ยนะคนคิดก็ดีนะเพราะว่าความคิดเกมพวกต่างๆที่นำขึ้นมาเนี่ยเป็นการหลอกให้เราออกกำลังกายหมากเก็บได้ไหมครูชอบมากเลยหมากเก็บสมัยเด็กขโมยตะเกียบแม่ที่บ้านครูประจำอ่ะกับไม้กับลูกมะนาวอ่ะนะหนึ่งสองอย่างนี้เปล่าพวกเธอเล่นกันอย่างนี้เปล่าสามสี่ห้าอะไรเงี้ยแล้วยังกระโดดยางเอาเชือกขึงแล้วกระโดดไอ้ยางแล้วก็จู้จ้าสมัยก่อนเหมือนกับพวกเธอแหละเสร็จยังฟังครูโม้มากฟังเขียนไปด้วยนะอย่าโม้อย่างเดียวอ
ชีวิตของคนเราเวลาอยู่ในครอบครัวเนี่ยบางคนก็มีความสุขบางคนก็ไม่มีความสุขนะแล้วแต่ครอบครัวเธอมีความสุขไหมเวลาอยู่กับครอบครัวกับพ่อแม่มีนะบางคนบอกไม่มีไม่อยากกลับบ้านเธอว่ามีไหมเพราะอะไรพอเข้าไปปั๊บเป็นไงไปไหนมาเราก็มีความสุขกลับตรงข้ามแล้วก็ไปไหนมาวันนี้เรียนอะไรได้บ้างลูกชอบไหมเมื่อครูเวลาพูดกับนักเรียนเนี่ยเวลาครูท่านเรียนสวัสดีจ้านะบอกว่ายิ่งบอกว่าสวัสดีจ้าคนสวยอย่างเงี้ยโอ้โหวิ่งมาสวัสดีครูใหญ่เลยเด็กม.1วิ่งจุยเลยนะฮะชอบให้ชมใครไม่ชอบให้ชมมั่งไม่มีนะเธอวันนี้เธอหน้าตาดูดีจังนะสวยมากเลยวันนี้ชอบไหมชอบนะแต่อย่าให้มันเกินไปว้าวเธอสวยจังเลยอ่ะไม่เคยเจออย่างเงี้ยมันก็เกินไปอะไรเงี้ยนะให้มันแบบธรรมชาติใช่ไหมนะชมกันแบบธรรมชาติคนเราพื้นฐานอย่างหนึ่งนะฮะชอบคำชมชอบให้พูดเพราะครูเวลาพูดเพราะกับนักเรียนกับครูทูตในเพราะต่างกันไหมความรู้สึกของเราต่างนะครับนักเรียนวันนี้ทำไมแต่บางคนก็พูดไม่รู้เรื่องไงนะนักเรียนเนี่ยทำไอ้ทรงผมย้อยๆลงมานะนักเรียนนะนะบอกแล้วบอกอีกบอกแล้วบอกอีกนะเธอว่าคนทำยังไงถ้าเธอเป็นครูคนทำยังไงตัดนะมีใครบ้างไหมว่าครูไม่พูดเลยเดินไปนะไม่บอกเลยนะแต่ต้นเธอไม่เคยพูดเลยหิ้มเลยอย่างเงี้ยไม่มีนะฮะก็ต้องบอกก่อนบอกเสร็จแล้วก็ต่อไปคือบ่นนะบ่นแล้วก็ตัดเนี่ยธรรมชาตินะฮะแต่ครูชยุทธใจดีนะทำไมต้องมีอื้อฮือด้วยต้นเดือนทำไมครูใจร้ายเหรอต้นเดือนกับเดือนออกแล้วใจดีต่อไปครับ